กราบนมัสการธรรมอาจารย์บุญเลิศอินทปัญโยที่เคารพอย่างสูงวันนี้เป็นวันที่6ของการเจริญสติปัฏฐานภาวนาขอธรรมอาจารย์ได้โปรดบรรยายธรรมในหัวข้อสักแต่ว่าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่เราโยคีตามสมควรแก่เวลากราบอาราธนาค่ะนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณที่ได้เมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ขอโอกาสคณะพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งมีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาพิสารเมธีเป็นต้นเป็นประธานขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่เหล่าโยคีผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติค้นหาความจริงที่ปรากฏอยู่โดยความเป็นจริงในกายในจิตของตนทุกๆท่านก็ขอให้ตั้งใจฟังก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับทางคณะผู้บริหารดูแลโยพุทธิกะสมาคมแห่งนี้ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมตามโครงการที่เรารับรู้รับทราบแล้วซึ่งผู้ดูแลโครงการก็มี ประธานโครงการรองศาสตราจารย์ดร.วิไลเทียนรุ่งโรจน์นนท์ภักดีผู้ประสานานอาจารย์ชัชนกมณีสุธรรมคุณอุทัยวันถนอมภูวนาถและก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับล้านเลิศรอยสแตนเลสโดยคุณนามวิไลแซ่เฮง 2. กองทุนวิจิตพงพันธ์ 3. กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์มูลนิธิเกียรตินาคินพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาแบ่งปันธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติของเราโยคีทั้งหลาย ตามวาระวันนี้ก็เป็นของพระอาจารย์สามารถแต่ว่าท่านยกให้อาตมาอาตมายินดีมากเลยเพราะว่าได้แบ่งปันธรรมะให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติก็คือให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็คือนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นสมเด็จพ่อของเรามาเปิดเผยบอกกล่าวให้ความเข้าใจชัดเจนความสว่างสวัยในธรรมแก่ผู้ฟังทั้งหลายซึ่งวันนี้ตั้งหัวข้อว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะอันนี้หัวข้อตั้งไว้เท่ๆอย่างนั้นน่ะไม่รู้อธิบายได้สมเนื้อหัวข้อหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามก็สองเรื่องนะอยู่ในเรื่องนี้ก็คือสักแต่ว่าแล้วก็ปัจจุบันขณะสักแต่ว่าตื่นรู้ก็คือรู้สึกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ตรงนี้ที่ตื่นรู้เนี่ยไม่ใช่ไปในอดีตหรืออนาคตแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาประโยชน์ได้พระพุทธเจ้าตรัสในพัทเทกรัตตกถาว่าอติตังนานวาขมยะนัปปติตังเขอนาคตังยตาตีตัมบหีนันตังอัปปันตัญจนาคตังปัจจุบันนันจโยธรรมังตัตตตัตตวิปัสสติอสังอิรังอสังคุปังตังวิทามนุปรัวเยเป็นต้นอติตังนันวาขมยานปฏิตังเขนากตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาผู้ใดเห็นชัดในปัจจุบันธรรมในที่นั้นๆผู้ใดเห็นชัดปัจจุบันธรรมในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ก็ในส่วนนี้ชื่อว่าปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่ากับเราทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทั้งสองการเราเอาประโยชน์ไม่ได้เรียกว่าทำให้สำเร็จประโยชน์เพื่อความก้าวไปในธรรมที่ไปสู่เป้าหมายคือความพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติเข้าใจในส่วนนี้เราละส่วนอดีตไปแล้วก็ไม่ส่งใจไปในอนาคตดำรงจิตอยู่เฉพาะปัจจุบัน ขณะซึ่งปัจจุบันขณะเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้อยู่คำว่าปัจจุบันขณะก็คือสิ่งที่เรารู้สึกได้อยู่เมื่อกี้เราทำวัดผ่านไปแล้วส่วนนั้นก็เป็นอดีตเมื่อฟังทำเสร็จเราจะทำอะไรต่อก็ยังมาไม่ถึงเป็นส่วนของอนาคตเพราะนั้นส่วนปัจจุบันก็คือขณะที่เราได้ยินเสียงเพราะนั้นขณะที่เราได้ยินเสียงตาเห็นรูปอยู่เนี่ยแล้วก็ใจบางทีก็ไปคิดด้วยแล้วก็นั่งนานๆก็รู้สึกกระทบกับความแข็งว่านั้นมีความรู้สึกทางตาทางหูทางกายแล้วก็ทางใจคืออันนี้สามารถออกมาเป็นอารมณ์สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าตื่นรู้ขึ้นมาได้ทีนี้คำว่าสักแต่ว่าตื่นรู้เนี่ยมาจากตรงไหนตรงนี้ก็เอามาจากธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสสอนพระสอนท่านพายะซึ่งท่านพายะเนี่ยเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็เข้าใจ
พระพุทธองค์ทรงตัดอย่างไรคือตรงนี้มาจากขุตกนิกายอุทานเล่มที่25หน้าข้อที่49หน้าที่186ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตัดสมาติหะเตภายะเอวังสิกขิตพังทิฏเถทิตมะตังภวิสติใครเคยได้ยินบ้างทิฏเถทิตังทิฏเถทิตังภวิสติสุเตสุตะมะตังภวิสติสุเตสุตะมะตังภวิสติมุตเตมุตตะมะตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตะมะตังภวิสติเอวันหิเตภายะสิกขิตพังยาโตโคเตภายะทิฏเถทิตมะตังภวิสติสุเตสุตะมะตังภวิสติมุตเตมุตตะมะตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตะมะตังภวิสติตะโตตะวังภายะนัตถิยะโตตะวังภายะเนวัตถิตะโตตะวังภายะเนวิทะนะอุรังนะอุปายะมันตะเรเอเซวันเอสเอเซวันโตทุกขัสสาตินะแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าดูก่อนภายะเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งภายะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลภายะเมื่อใดเธอเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักแต่ก็รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือทำที่ทำให้ท่านภายะฟังแล้วก็สำเร็จสำเร็จเป็นอะไรสำเร็จเป็นพระหลานนะเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าทีนี้ในส่วนนี้สำคัญอย่างไรเพราะว่าเราไม่ค่อยสักแต่ว่าถ้าเห็นรูปทางตาเราก็จะเข้าไปยึดเข้าไปยินดียินร้ายซึ่งการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เป็นการยับยั้งไว้ไม่ให้ถลำไปก็เห็นก็เห็นหนอได้ยินก็ได้ยินหนอสมมติกระทบความแข็งก็รู้หนอกระทบหนอแข็งหนออย่างเนี้ยถ้ารู้แจ้งธรรมอารมณ์ก็คิดหนอรู้หนอเป็นต้นเมื่อเราระลึกรู้อยู่เช่นนี้ณปัจจุบันความยินดียินร้ายก็ไม่อาจเกิดขึ้นเพราะโดยมากปล่อยรูปทางตาที่ถูกใจก็ชอบใช่ไหมถ้าเห็นรูปทางตาที่ไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์ก็ไม่ชอบเพราะนั้นจะเกิดความยินดียินร้ายในการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัส
ถูกต้องหรือการนึกคิดเพราะนั้นถ้าไม่มีการระลึกรู้ด้วยสติอย่างตรงไปตรงมาก็จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราทั้งหลายถือว่ามีโอกาสอันดีที่มาฝึกปฏิบัติให้ชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เกิดสำหรับบุคคลที่เป็นปกติทั่วไปแต่บุคคลที่ฟังแล้วเข้าใจทันทีสมมติว่าท่านพายะเนี่ยท่านฟังแล้วท่านเข้าใจทันทีท่านจำเป็นต้องไปปฏิบัติอีกไหมตรงนี้ก็มีผู้ถามไม่รู้ใครถามอนาคามีต่างกับพระโสดาบันด้านไหนบ้างจะรู้ได้อย่างไรว่าปลายทางบรรลุถึงจริงใครถามยกมือขึ้นไม่กล้ายกมือคือผู้ที่ถึงผู้ที่บรรลุเนี่ยย่อมรู้ชัดในจิตของตนว่าถึงที่สุดแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนเนี่ยการเห็นก็ไม่มีตัวเราการได้ยินก็ไม่มีตัวเราทุกกระบวนการไม่มีตัวเราเนี่ยเพราะนั้นณขณะปัจจุบันไม่มีตัวเราอนาคตก็ไม่มีเพราะนั้นจะเป็นโลกนี้โลกหน้าหรือระหว่างก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราเมื่อไม่มีเรานั่นแหละเป็นที่สุดของทุกข์ก็คือไม่มีอะไรที่จะเหลือเป็นอะไรอีกผู้ที่ถึงความเป็นเช่นนี้ก็ย่อมมีญาณปรากฏขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราถ้าเราสวดพระธรรมบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นก็คือพระธรรมที่ชื่อว่าอนัตตรกนสูตรแล้วก็อาทิตตปริยายสูตรพระสูตรทั้งสองเนี่ยไม่ใช่แค่พระอริยเจ้าชั้นต้นหรือชั้นสูงถึงอนาคามีแต่หมายถึงพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดก็คือความเป็นพระอรหันต์ซึ่งทั้งสองสูตรเนี่ยมีเนื้อความคล้ายคลึงกันที่สุดเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีก็ได้นะเมื่อเราเห็นทางตาเนี่ยถ้ามีสติทันความเป็นเรามีไหมสิ่งที่เห็นก็ไม่ได้ยึดติดว่าเป็นอะไรคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยคือไม่ได้ยึดติดเพราะเราเห็นปุ๊บเนี่ยนั่นเพื่อนของเราใช่ไหมนั่นนั่นพระนั่นชีนั่นโยคีนั่นเจ้าหน้าที่นั่นเป็นนั่นเป็นนั่นนี่เรียกว่าสักแต่ว่าไหมสักแต่ว่าไหมไม่สักแต่ว่าแล้วเลยไปแล้วเลยสักแต่ว่าไปแล้วคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยก็คือหยุดพอเห็นแล้วก็หยุดอยู่แค่เห็นไม่ได้เป็นใครเป็นอะไรไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวเป็นนั่นเป็นนี้ก็คือยุติที่เห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นพอได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่ว่าเอาเขายอเราเหรอเขาตำหนิเราไอ้นี้เลยสักแต่ว่าแล้วเข้าใจไหมสักแต่ว่าเนี่ยก็คือยุติทันทียุติที่การได้ยินก็คือยุติที่ปรมัตถธรรมเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็คือสักแต่ว่าก็คือรูปที่เห็นเท่านั้นไม่ได้ไป ไม่ได้เลยไปว่าเป็นอะไรถ้าเลยไปเนี่ยก็เกิดเลยปรมัตถ์ไปเป็นสมมุติ
เมื่อเลยไปเป็นสมมติความยินดียินร้ายเกิดได้ไหมเกิดได้ทันทีเสียงอะไรถ้าเป็นเสียงนินทาหรือเสียงด่าชอบไหมยินร้ายถ้าเป็นเสียงสรรเสริญชอบไหมคือมันเลยไปทั้งที่ว่าเสียงนั้นก็คือเป็นคลื่นมาแล้วก็กระทบโสตประสาทได้ยินหนอก็จบเห็นก็เห็นหนอก็จบความรู้สึกที่กระทบทางลิ้นทางจมูกทางลิ้นทางกายก็สักแต่ว่า รับรู้สักแต่ว่ารู้สึกมุตเตมุตตมะตังปวิสติก็คือสักแต่ว่ารู้สึกวิญญาเตวิญญาตมะตังปวิสติก็คือรู้แจ้งในธรรมลมก็สักแต่ว่ารู้แจ้งก็คือไม่เอาเรื่องคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญใดๆทั้งสิ้นเห็นก็ไม่ทำให้จิตกระเพื่อมปรุงแต่งเห็นก็ไม่ให้จิตได้ปรุงแต่งได้ยินก็ไม่ให้จิตปรุงแต่งคิดก็ไม่ให้จิตปรุงแต่งแต่ว่าจิตปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วคำว่าคิดแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นความคิดเป็นแค่ความคิดเพราะนั้นความคิดก็เป็นเราไหมถ้าไม่เป็นเราเนี่ยเป็นเรื่องไหมที่เป็นเรื่องเพราะมีเราจึงมีเรื่องไม่มีเราก็ไม่มีเรื่องเพราะนั้นในส่วนนี้ที่พระเจ้าตรัสเนี่ยมีความหมายอมไว้ทั้งหมดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เข้าใจทั้งหมดท่านพายะเนี่ยท่านแสวงหาอยู่ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนคือเมื่อใกล้จะสิ้นพุทธศาสนาสันดานของสัตว์ก็จะหยาบขึ้นหยาบแล้วก็ไม่รู้สึกผิดชอบทั่วดีถึงยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคมิกสัญญีก็คือไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วนะจะเป็นญาติเป็นพ่อแม่เป็นใครไม่รู้แล้วก็เห็นก็สักแต่ว่าคือเห็นเนี่ยเห็นว่าเป็นเนื้อมิกสัญญีเนี่ยสัญญาจำว่าเป็นแค่เนื้อเห็นก็จ้องที่จะฆ่ากันไม่ได้คิดว่านั่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนมีพักคนเป็นคนรู้จักเพราะนั้นเมื่อถึงยุคนั้นท่านกับเพื่อนก็ชักชวนกันไปหาที่สงบเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมแล้วทั้งหมดก็ตกลงกันว่าจะไม่คืนกลับมาอีกเพราะว่าคืนกลับมาก็เรียกว่าเป็นอย่างไรมีโอกาสตายสถานเดียวเพราะนั้นไปตายเอาดับหน้าดีกว่าถ้าตายในการเจริญสมณธรรมมีโอกาสไปไหนสุคติใช่ไหมทีนี้ทั้งหมดเนี่ยไปแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาแต่ว่าใช้พระองค์ก็คือคล้ายบันไดใช้ไม้ไต่ขึ้นไปพอถึงยอดเขาแล้วก็ถีบไม้ทิ้งไปไม่คิดที่จะลงจากภูเขาอีกก็คือยอมตายณที่นั้นทั้งหมดก็บำเพ็ญสมณธรรมเอาชีวิตเข้าแรกผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็สำเร็จเป็นพระหลานเพื่อนทั้งหมดเนี่ยผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็สำเร็จเป็นพระหลานจบกิจหมดสิ้นภาระที่จะทำก็มีกำลังก็เหาะไปบิณฑบาตแล้วก็กลับมาเผื่อแผ่เพื่อนที่เหลือก็บอกว่าเราได้ตกลงกันไหมว่าถ้าใครสำเร็จก่อนไปหาอาหารมาเผื่อแผ่ผู้อื่นได้ตกลงไหมก็ไม่ได้ตกลงเมื่อไม่ตกลง เราก็ต้องอาศัยกำลังของเราถ้ากำลังของเรามี
เราสามารถรู้ตามเห็นตามมีกำลังที่จะไปได้เราก็จะไปหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตนี้เพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีกำลังเราก็จะทำต่อไปท่านก็ไม่ใยดีในอาหารนั้นแล้วปฏิบัติต่อมาผู้มีอินทรีย์หย่อนลงมาก็สำเร็จเป็นพระอนาคาก็มีฤทธิ์อีกสามารถห่อไปได้ไปบิณฑบาตมาก็เหมือนกันเขาก็ไม่รับ ที่เหลือก็มันเป็นไปก็สำเร็จเป็นพระสกทาคาพระโสดาบันส่วนพระพายะเนี่ยไม่สำเร็จแต่ว่าสังสมนะสังสมการกำหนดการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสังสมมากแต่ว่าไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จแต่บุญกุศลในการทำตรงนี้ยังให้ท่านไปเกิดบนเทวโลกแล้วพอถึงการเวลาท่านก็ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทีนี้ท่านก็ไปค้าขายทางเรือแตกอับปางพอเรือแตกอับปางก็เสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยกระจุยกระจายเหลือแต่ร่างกายไม่มีอย่างอื่นก็เอาเปลือกไม้มานุ่งห่มเป็นชื่อหนึ่งของท่านชื่อพายะจำไม่ได้อีก พอเอาเปลือกไม้มานุ่งห่มเขาเข้าใจว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ละความยึดติดถือมั่นแล้วเพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ใส่เฉพาะเปลือกไม้เพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายคนทั้งหลายก็แห่กันบูชาคิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในโลกนี้ท่านไม่ยึดติดแล้ว ไม่ยึดติดแล้วคนทั้งหลายก็นำเข้าของไปบูชากันเพราะนั้นเพื่อนของท่านที่อยู่เทวโลกเทวโลกก็คือเทวโลกพรหมโลกก็คือพระอนาคามีพระโสดาบันสกทาคามีที่อยู่พรหมโลกก็เห็นว่าเพื่อนของเรายังไม่ไปถึงไหนทีเข้าใจว่าเป็นพระหลานแล้ว ก็เลยลงมาบอกว่าท่านยังหลงอยู่เพราะยังไม่ได้ถึงไหนทีพระอริยเจ้าชั้นต้นก็ยังไม่ได้รับที แต่ว่าตอนนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ท่านจงไปแสวงหาธรรมนั้นเถิดท่านอยู่ที่ราชเชตวันท่านพอได้ยินคำนี้นะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วภาระเรื่องอื่นไม่มีมีอย่างเดียวต้องไปพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ก็คืนนั้นทั้งคืนเดินเขากล่าวว่าระยะทางกี่โยชน์อ่ะทราบไหมฮะระยะทางหลายสิบโยชน์นะโยชน์หนึ่งกี่กิโลโยชน์16กิโลเพราะนั้นหลายสิบโยชน์คูณเข้าไป สมมติว่าอาตมาอยู่วัดใหญ่ใช่ไหมอาตมาอยู่วัดใหญ่สมมติพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดใหญ่ท่านพายะอยู่ที่นี่ท่านเดินทางคืนนี้ไปถึงวัดใหญ่ลุ่งสางเป็นไปได้ไหมด้วยอำนาจของบุญญาฤทธิ์ด้วยอำนาจของความตั้งใจสามารถท่านอาจจะใช้วิชาย่นระยะทางไปถึงในเวลาลุ่งสางถามภิกษุว่าพระบรมศาสดาอยู่ที่ไหนกันอ๋อพระศาสดาเสด็จออกไปบิณฑบาตในตลาดแล้วท่านก็จริงๆภิกษุบอกว่าท่านคอยก่อนนะพระศาสดากลับมาก็จะได้พบไม่ได้ถ้าเราคอยไม่แน่ชีวิตของเราเนี่ย
ว่าจะดับดิ้นสิ้นไปตอนไหนก็พระศาสดาอยู่ที่ไหนบอกทางเถิดนั่นก็ไปถึงให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ยังก่อนเพราะว่าท่านมาด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของศรัทธาศรัทธาล้นเหลือนะศรัทธาล้นเหลือแต่ปัญญามีไหมไม่มีศรัทธาล้นเหลือสมาธิก็มีนะสมาธิก็มีความเพียรท่านก็มีนะตอนนั้นความเพียรมีสมาธิมีแต่ปัญญาไม่มีพระสัมมาทัตเจ้าคอยให้ศรัทธาหย่อนลงแล้วก็ให้ปัญญาขึ้นมาก็เกิดศรัทธาเท่ากับปัญญาวิริยะเท่ากับสมาธิพออินทรีย์แก่กล้าพอสมควรบริเกิดสมดุลแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ห้ามครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วทีนี้ท่านก็กราบทูลว่าถ้าข้าพระองค์เรียกว่าข้าพระองค์ตายเสียก่อนโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ไม่มีหรือข้าพระองค์ยังอยู่แต่ว่าพระองค์สิ้นดับขันธปรินิพพานไปก่อนข้าพระองค์ก็ขาดทุนอีกมาทั้งคืนเพราะนั้นให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตามที่อาตมากล่าวเมื่อกี้พายะมาเตอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้น ท่านฟังจบพอฟังจบท่านวางได้สนิทในกานาก็คือไม่ยึดติดท่านก็จิตก็หลุดพ้นแต่ว่าเพราะว่าท่านไม่ได้สั่งไม่ได้ถวายบาทจีวรไว้ในอดีตแต่ปรารถนาที่จะสำเร็จมีแต่ว่าไม่ได้ให้ทานบาทและจีวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจะบวชให้คือท่านสำเร็จแล้วนะเป็นพระหลานทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าท่านไม่อาจสำเร็จด้วยบุญญาฤทธิ์ถ้าบุคคลนั้นน่ะได้ถวายบาทจีวรไว้ในการก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดอันนี้ผู้ที่ยังไม่สำเร็จนะถ้าผู้สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องมาทำที่สุดแห่งทุกข์เหมือนพระ ผ่านไปก่อนจำไม่ได้ความจำนี่มันไม่เที่ยงนะเอาเรื่องกับเขาไม่ได้ทีนี้พอเป็นเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเธอไปหาบาทจีวรมาท่านก็ไปหาบาทจีวรแล้วก็นางยักษินีแปลงเป็นแม่โคลูกอ่อนก็มาฟิดตายทีนี้ท่านตายดีหรือไม่ดีฮะเขาตรงนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะว่าผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยถ้าไม่บวชจะตายคือเขาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเหมือนกันกับเรื่องสันติอมาตย์สันติอมาตย์ที่ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเป็นพระหลานแต่เป็นคารวาสแล้วก็ตายก็สองเรื่องประมาณนี้ว่าถ้าไม่บวชจะอยู่ไม่ได้ ทีนี้ตรงนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไหมไม่เคยตรัสเลยเป็นอัตถกถาเพราะนั้นเชื่อได้ไหมตามาไม่เชื่อใครจะเชื่อก็เชื่อไปตามาไม่เชื่อเพราะว่า
เกิดมาอ่านสูตรของไวหลังไวหลังเนี่ยพระสังฆปรินายกองค์ที่6ชื่อไวหลังก็ตอนนั้นท่านชื่อวีหนิงท่านเป็นผู้ตัดฟืนขายแล้วได้ฟังธรรมชื่อวัชระสูตรถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จิตก็เห็นธรรมแล้วก็ถามว่าใครให้ได้ใครให้ท่องสูตรนี้แล้วสูตรนี้มาจากที่ไหนพอทราบก็ได้ปัจจัยก็ฝากให้คนดูแลแม่ตนเองก็ดันด้นไปหาสังฆปรินายกองค์ที่5แล้วก็ได้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งถึงเวลาพร้อมเวลาพร้อมคือครั้งนั้นพระสังฆปรินายกองค์ที่5บอกว่าศิษย์ของเราทั้งหลายใครต้องการที่จะรับตำแหน่งจากเราก็ให้แต่งสโลกสโลกก็คือบทความเนื้อความที่อ่านแล้วสามารถเห็นว่าบุคคลนั้นได้เห็นธรรมถึงไหนประมาณนี้แล้วก็ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยท่านจินเจาเนี่ยเป็นศิษย์อาวุโสแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนศิษย์ในที่นั้นด้วยเพราะนั้นคนในที่นั้นโดยมากก็เป็นศิษย์ของท่านจินเจาคนเหล่านั้นก็บอกว่าเราจะไปแข่งกับอาจารย์ทำไมให้อาจารย์เขียนสโลกถ้าอาจารย์ได้รับบัตรจีวรเป็นเครื่องหมายของสังฆปรินายกแล้วเราก็อาศัยใบบุญของท่านไม่ต้องไปแข่งเพราะนั้นให้ท่านเขียนท่านก็เขียนเสร็จพอจะเข้ายื่นเหงื่อแตกทุกทีมันประมาครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามไม่ไหวไปเขียนที่ทางที่พระสังฆปรินายกผ่านดีกว่าท่านเห็นก็คงจะเข้าใจเองว่าเราถึงไหนถ้าเรายังไม่ถึงไหนท่านคงจะชี้แนะอีกทีหนึ่งท่านก็เขียนว่า กายนี้เหมือนต้นโพจิตนี้เหมือนกระจกเฮาเพราะฉะนั้นเราพากันดูแลจิตที่เหมือนกับกระจกเฮาเนี่ยก็คือมันเช็ดถูมันปกป้องไม่ให้ฝุ่นมาลงเกาะกระจกเฮาก็คือเหมือนกับรักษาจิตไม่ให้กิเลสมาแปดเบื้อนนั่นแหละคืออันนี้จริงๆมันเป็นคำสอนที่เราฟังอยู่เป็นเช่นนี้โดยมากก็เป็นเช่นนี้เรามาปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากจิตถูกไหมก็ไม่ต่างกันท่านจินเจ้ากับที่สอนเพราะความเข้าใจเช่นนั้นว่ามีเราก็คือมีกายนี้เหมือนต้นโพจิตนี้เหมือนกระจกเฮาทีนี้พระสังฆปรินายกมาเห็นก็อ๋อบุคคลนี้ยังไม่ได้ก้าวข้ามสู่ประตูแห่งการรู้แจ้งเลยยังอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโลกิยะอยู่แต่ว่าก็คือหลักคำสอนเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าใครเอาปฏิบัติเอาไปปฏิบัติอย่างน้อยก็ไปสุคติเพราะอะไรก็มันดูแลรักษาจิตก็คือปฏิบัติอยู่ถูกไหมก็คือมันไม่ให้กิเลสมาเกิดกับจิตก็ไม่ให้นิวรณ์มาครอบงำจิตก็ปฏิบัติถ้าทำอย่างนี้มีสุคติเป็นที่ไปใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงการรู้แจ้งเริ่มต้น ทีนี้ท่านก็บอกว่าเอากระถางธูปเทียนมาปักแล้วก็บูชาให้ศิษย์ทั้งหลายเนี่ยศิษย์ของเราทั้งหลายเนี่ยท่องแล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะได้รับสุคติเป็นที่ไป ท่านก็ไม่ได้อะไรเรียก
ท่านจินเจ้าก็พบแล้วก็บอกว่าท่านยังไม่ได้ก้าวข้ามสู่ประตูแห่งการรู้แจ้งเลยเพราะนั้นท่านจงไปแต่งสโลกใหม่นะ 2-3 วันเนี่ยถ้าท่านคิดหรือว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ครอบครองได้ครอบครองบาทและจีวรท่านก็กลับไปทีนี้ในสำนักก็พากันท่องเนี่ยกายนี้เหมือนต้นโพจิตนี้เหมือนกระจกเอามันเช็ดถูไม่ให้ฝนลงจับเกาะเพื่อไม่ให้เกิดความหมองมัวประมาณนี้ก็ท่องอยู่อย่างนี้จนท่องเข้าไปในครัวที่ท่านหุยหนิงทำงานอยู่ท่านหุยหนิงได้ยินอ๋อบุคคลนี้ยังไม่ได้รู้แจ้งดียังไม่ได้ก้าวข้ามไปสู่ความรู้แจ้งดีแต่ว่าท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะท่านไม่เคยเรียนท่านบอกว่าเพื่อนช่วยเขียนให้เราหน่อยเราก็มีสโลกเหมือนกันนะโอ้คนไม่รู้หนังสือมีความรู้เข้าใจธรรมะเขาด้วยหรืออ้าวท่านอย่าดูถูกนะคือตรงนี้มันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวว่าจะรู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือเพราะภาวะเนี่ยมันเป็นภาวะของจิตแล้วคนไม่รู้หนังสือจะรู้แจ้งไม่ได้หรือประมาณนั้นอ้าวโศกสลดของท่านว่าอย่างไรเดิมทีไม่มีต้นโพและก็ไม่มีกระจกเฮาแล้วฝนจะลงจับอะไรแล้วจะต้องไปดูแลรักษาจิตนี้ป้องกันไม่ให้ฝนมาจับเกาะเหมือนกับกระจกเฮานี้ทำไมก็คือไม่ต้องท่านพอก็ไปเขียนเสร็จสังฆปริณายกมาเห็นโอ้บุคคลนี้เข้าใจข้ามเข้าสู่ประตูการรู้แจ้งมาแล้วแต่ยังไม่สุดท่านรู้ว่าใครนะเพราะมีบุคคลเดียวในวัดนี้เพราะว่าท่านเดินทางมาแล้วก็พบแล้วก็อธิบายความเข้าใจของท่านกับหลวงพ่อสังฆปริณายกเนี่ยทีนี้พระสังฆปริณายกก็ไปในครัวถามว่าข้าวได้ที่หรือยังท่านหนุ่ยนิ่งว่าได้ที่นานแล้วพ่อรอแต่ตะแกรงมาล่อนเท่านั้นเองทีนี้ท่านก็เคาะไม้เท้าก๊อกก๊อกก๊อกท่านหนุ่ยนิ่งรู้ว่าคืนนี้สามทุ่มเจอกับหลวงพ่อพอสามทุ่มท่านก็ไปพบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชี้แจงต่อยอดให้ต่อยอดจากความเข้าใจของท่านต่อยอดจิตของท่านก็โพล่งสว่างระไวในธรรมหลุดพ้นและท่านก็อ๋อขึ้นมา ไม่น่าคิดว่าสิ่งที่ตามหาอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่พร้อมแล้วมันมีอยู่สมบูรณ์แล้วธรรมนี้ไม่มีอะไรที่เข้าไปแปดเปื้อนเจือปนได้เลยเขาเป็นอยู่เช่นนี้ท่านเข้าใจเช่นนี้พอเข้าใจเสร็จเท่ากับเป็นอะไรตอนนั้นก็คือเป็นผ้าหลันใช่ไหมจบกิจแล้วท่านได้รับบาตรและจีวรท่านสังฆปริณายกองค์ที่5บอกว่าตอนนี้เธอเป็นสังฆปริณายกองค์ที่6แล้วนะเธอต้องรักษาชีวิตเพราะในเนี้ยก็มีบุคคลที่สามารถมุ่งร้ายให้โทษแก่เธอได้เขาจะแย่งบาทจีวรเพราะว่าเขาต้องการเพราะนั้นเธอจงรักษาชีวิตนำบาทจีวรเดินทางต่อไปท่านก็เดินทางเกิดหลังจากนั้นนะท่านก็เดินทางลอนแลมบางครั้งก็ไปพักกับพานป่าอยู่กับพานป่านะพานป่าก็ทำอะไรก็ปลูกผักใช่ไหมพานป่าก็ฆ่าสัตว์เพราะนั้นท่านอยู่กับผู้ที่ฆ่าสัตว์แต่ท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์ท่านแปดเปื้อนไหมจิตของท่านไม่ได้แปดเปื้อนด้วยไม่
เพราะนั้นผู้ที่สำเร็จก็สามารถอยู่ได้อยู่กับคนทั่วไปได้โดยไม่แปดเปื้อนกันเพราะว่าธรรมเนี่ยเป็นเสมือนว่าน้ำไม่อาจซึมเข้าในใบบอนหรือใบบัวได้กิเลสไม่อาจเล่นงานผู้นั้นได้อีกประมาณนั้น เพราะนั้นท่านก็อยู่หลบๆซ่อนๆเพราะว่ามีคนคอยตามเพื่อที่จะแย่งบาทก็มีท่านก็หลบซ่อนอยู่หลายสิบปีแล้วถ้าตามที่เขาบอกว่าถ้าบรรลุแล้วไม่บวชจะตายแล้วพระหุยนิงท่านหุยนิงทำไมยังรอดอยู่เกิดนี้เป็นหลักฐานนะอาตมาหาหลักฐานในพระไตรปิฎกไม่ได้ก็เอาที่พอทราบเนี่ยแล้วทีนี้ถึงการเวลาท่านก็ไปวัดหนึ่งและวัดนั้นน่ะเขาเถียงกันนะ เถียงกันว่ามีพระสองรูปรูปหนึ่งบอกว่ามีลมทำให้ธงไหวคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เพราะมีธงต่างหากเพราะมีธงต่างหากถ้าไม่มีธงเนี่ยมีลมมาปะทะมันจะไหวได้ไหมที่ธงไหวเนี่ยเพราะมีธงแต่อีกคนบอกว่าก็เพราะมีลมทั้งสองเถียงกันนะธงไหวอยู่เนี่ยไหวอยู่สองภิกษุสองรูปเนี่ยเถียงกันหาข้อยุติไม่ได้คนหนึ่งบอกว่าเพราะมีลมจึงมีธงไหวคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เพราะมีธงต่างหากถ้ามีลมอย่างเดียวไม่มีธงเนี่ยมันจะมีอะไรไหวเพราะนั้นทั้งสองท่านเนี่ยใครถูกตัดสินหน่อยสิตัดสินหน่อยเอาใครได้คำตอบได้บ้างถ้าหนุ่ยนิ้งไปถึงแล้วก็ได้ยินปัญหาเนี้ยเรียกว่าแก้ไม่ตกทั้งสองถูกทั้งสองนะเพราะว่าถ้าไม่มีธงแล้วก็ไม่มีลมมันจะไหวได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นสรุปว่าทั้งสองก็ถูกแต่ว่าถูกแบบไหนถูกที่สุดไหมยังไม่ที่สุดท่านบอกว่าไม่ใช่ธงดอกที่ไหวไม่ใช่เพราะลมหลอกที่ไหวแต่ที่ไหวคือใจของท่านทั้งสองเข้าใจไหมคือถ้าไม่มีใจไปไหวเนี่ยไม่มีใจไปยึดติดเนี่ยมันมีธงไหมมีลมไหมมีลมไม่ธงเพราะมีใจมีเราถ้าไม่มีเราจะมีอะไรไหมเพราะนั้นปัญหานี้เจ้าวาดได้ยินโอ้ท่านนี้ไม่ใช่ธรรมดาสงสัยที่เล่าลือว่ามีบุรุษผู้หนึ่งได้รับบาตรและจีวรก็คือน่าจะท่านก็ยอมรับด้วยความอ่อนน้อมแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็บวชให้แล้วก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์นะเพราะท่านนิมนต์ให้ท่านเวลางสังฆปปริตนายกองค์ที่6สอนธรรมแล้วก็ความประกาศของธรรมก็กระจอนกระจายไปทั่วเพราะว่าท่านได้เห็นถึงที่สุดแล้วทีนี้มาในการตื่นรู้หัวข้ออะไรลืมอีกสักแต่ว่าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะในส่วนนี้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติของเราอย่างแยกไม่ได้เพราะว่าขณะปัจจุบันเนี่ยขณะปัจจุบันของเราก็คือณตอนนี้ที่เราเห็นทางตาได้ยินทางหู รู้สึกทางทวารทั้ง6ทางไหนที่เกิดขึ้นก็รับรู้สักแต่ว่านะถ้าสักแต่ว่าจริงๆมีเราไหมที่เกิดทางตาการเห็นเกิดขึ้นถ
ถ้าเรียกให้ถูกคืออะไรถ้าเรียกให้ถูกคืออะไรตามมาตอบก็ได้หาคำตอบยากเห็นรูปทางตาก็เป็นขันธ์5เข้าใจไหมได้ยินทางหูก็ขันธ์5ลูกดินทางจมูกก็ขันธ์5ไปถึงใจก็ขันธ์5เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจัดสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เนี่ยจริงๆก็คืออะไรการรู้อะไรก็คือรู้ขันธ์5ใช่ไหมรู้ขันธ์5แต่ว่าขันธ์5นั้นเป็นเราไหมเป็นไหมขันธ์5นั้นไม่ได้เป็นเราก็คือเขาเป็นอนัตตาเพราะว่าเกิดทางตาก็ดับทางตาเกิดทางหูก็ดับทางหูเกิดทางไหนก็ดับทางนั้นเอาย่อๆทีนี้เกิดทางตาดับทางตาอย่างไรก็ขณะที่เราเห็นตอนนี้เห็นแล้วก็ได้ยินด้วยสองนะทั้งเห็นทั้งได้ยินนะเกิดพร้อมกันไหมไม่พร้อมถ้าถามคนทั่วไปก็บอกพร้อมทั้งนั้นน่ะเวลาดูทีวีเนี่ยเห็นด้วยได้ยินด้วยก็พร้อมกันก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินแต่ผู้ปฏิบัตินี่จะแยกออกว่าเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินขณะที่เห็นจะไม่ได้ยินขณะที่ได้ยินจะไม่เห็นเพราะนั้นขณะที่คิดทวารต่างอื่นเกิดไหมไม่เกิดเพราะนั้นเห็นไหมเขาเกิดทีละทวารเพราะว่าขันธ์5เนี่ยต้องพร้อมเกิดทางตาจักขุประสาทจักขุประสาทประสาทรูปเนี่ยก็คือเป็นรูปนะในรูป28เนี่ยประสาทรูปจักขุประสาทเป็นรูปสิ่งที่เป็นโคจรรูปก็คือรูปที่ตาไปเกี่ยวเนื่องด้วยโคจรไปเรียกว่าโคจรรูปเนี่ยตาสิ่งคู่กันก็คือรูปอารมณ์ใช่ไหมหรือสีภาษาอภิธรรมก็คือสีอย่างที่เราเห็นเนี่ยเห็นหนอเนี่ยจริงๆมันคืออะไรมันได้ไม่ได้เป็นอะไรคือสีเท่านั้นเองถ้าเราเห็นปุ๊บเป็นสีเนี่ยมันจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้ไหมเป็นแค่สีนี่ก็สีทั้งหมดเลยพอเห็นหนอเนี่ยเป็นสีทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตจะปรุงแต่งชอบไม่ชอบไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายไม่ได้เห็นตาจักขุประสาทประสาทรูปพบกับโคจรรูปก็คือรูปอารมณ์การเห็นเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดเกิดตอนไหนเกิดตอนมีจิตมารับรู้จิตที่มารับรู้ชื่อว่าจักขุวิญญาณเพราะนั้นโสตประสาทกับรูปอารมณ์เชื่อมต่อกันอายตนะภายในกับภายนอกเชื่อมต่อกันก่อให้เกิดวิญญาณการรับรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเกิดตรงนี้ทำสามอย่างประจวบเหมาะชื่อว่าผัสสะเมื่อผัสสะก่อให้เกิดเวทนาที่เราสวดน่ะสวดแล้วเมื่อกี้นะสวดผ่านหรือสวดซึมลึกแล้วแต่นะก่อให้เกิดเวทนาถ้าสิ่งที่เห็นน่ะตั้งรับไม่ทันก็ก่อให้เกิดเวทนาถ้าเห็นในส่วนที่ถูกใจชอบก็เป็นสุขใช่ไหมไม่ถูกใจไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาหรือเฉยๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาสิ่งที่เห็นพอสมมติถามนี่ก็ได้คืออะไรตอบได้ทันทีในใจนะว่าหนังสือและถามว่าใครบอกสัญญาเพราะนั้นพอเห็นปุ๊บสัญญาก็ทำหน้าที่ความจำได้ไหมรู้ดีหรือไม่ดีหนังสือเนี่ยดีตัดสินใช่ไหมผู้ตัดสินคือสังขาร
เพราะเมื่อเห็นรูปทางตาขันห้าก็เกิดทันทีจริงหรือไม่จริงเกิดครบเลยนะรูปรูปขันก็เกิดจากโคประสาทกับรูปอารมณ์วิญญาณขันก็คือจักขุวิญญาณเวทนาขันก็คือเวทนารู้สึกสัญญาขันก็คือความจำได้หมายรู้สังขารขันการตัดสินเพราะนั้นเมื่อเกิดขันธ์หน้าทางตาก็ความรู้สึกนั้นก็จบไปเมื่อเกิดขันธ์หน้าทางหูเพราะนั้นเราเห็นพอได้ยินขันธ์หน้าทางตาก็ดับขันธ์หน้าทางหูเกิดแทนแต่เพราะความไวของการเกิดดับนี้ไวมากเกิดรูปเรากระพริบตาครั้งหนึ่งเนี่ยรูปดับไป1ขณะแต่จิตเนี่ยดับ17ขณะไฟเนี่ย1วินาทีเกิดดับ60ครั้งทราบไหมแต่ทำไมสว่างอยู่เพราะว่าความเกิดดับเขาไวมองไม่เห็นความดับเห็นแต่ความสว่างโล่อย่างเดียวเพราะนั้นจิตเนี่ยเหมือนกันเกิดทางตาดับทางตาแล้วมาเกิดทางหูดับทางหูแต่การ เกิดดับตรงนี้เขามีเรียกว่ามีช่องว่างช่องว่างตรงนี้เรียกว่า ช่องว่างในที่แคบเกิดทางตานะแล้วก็ดับไปเกิดทางตาแล้วก็ดับไปหายไปแล้วก็เกิดทางหูเกิดทางหูแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดทางกายสมมุติเกิดทางกายแล้วก็ดับไปเกิดทางใจเกิดทางใจก็ดับไปก็เกิดทางกายใหม่ทางตาใหม่เวียนกันอยู่เช่นนี้แต่ขันห้าที่เกิดทางตา กับขันห้าที่เกิดทางหูเขาแยกกันคนละขันห้าเพราะนั้นแยกกันด้วยอะไรด้วยช่องว่างช่องว่างตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่สุดของทุกข์เมื่อกี้จำได้ไหมรับรู้ขันธ์หน้าเสร็จสักแต่ว่านะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมีเราไหมไม่มีก็ดับไปเมื่อไม่มีเราก็ดับไปสู่ไหนสู่ที่สุดก็คือที่สุดของทุกข์เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็ดับไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์อีกเพราะฉะนั้นทุกขันธ์หน้าเนี่ยจะมีช่องว่างเรียกว่าช่องว่างในที่แคบเนี่ยก่อนที่จะเกิดขันธ์หน้าสมมติก่อนที่จะคิดสมมติก่อนที่จะคิดมีคิดอยู่ก่อนไหมไม่มีนะไม่มีแล้วก็มีคิดขึ้นมาพอคิดรู้ทันลืมหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับไปสู่อะไรสู่ความไม่มีอีกความว่างอีกเพราะนั้นขันธ์หน้าทุกขันธ์หน้าเนี่ยจะดับไปสู่ความไม่มีดับไปสู่ความไม่มีตรงนี้ ความไม่มีตรงนี้ชื่อว่าที่สุดของทุกข์ถ้าใครเห็นแล้วก็สรุปก็คือเข้าถึงซึ่งวิมุตติเพราะว่าที่สุดของทุกข์ก็คือวิมุตติคืออารมณ์ที่เราระลึกรู้เนี่ยอารมณ์ที่เราระลึกรู้เนี่ยเรียกว่าปรมัตถธรรมที่เรากำหนดอยู่เนี่ยทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างหนึ่งคือจิตเคยได้ยินไหมนักอภิธรรมมีไหมในนี้สองเจตสิกมีสามแล้วก็รูปอีกหนึ่งจิตเจตสิกรูป นี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่เรากำหนดรู้เนี่ยกำหนดรู้อะไรก็กำหนดรู้จิตเจตสิกรูปก็คือขันธ์หน้าทุกครั้งที่เรากำหนดเห็นหนอก็คือจิตเจตสิกรูปถ้าแยกออกเป็น3นะปรมัตถธรรม3ถ้าแยกออกเป็น5ก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าย่อได้ไหมย่อก็รูป1แล้วก็นามอีกหนึ่งแต่ว่านามเนี่ยมี4เนี่ยเจตสิกนาม3แล้วก็จิตนาม1เพราะนั้นในส่วนนามมี4
ส่วนรูปก็เป็นรูป ทีนี้ในส่วนขันธ์เนี่ยในส่วนขันธ์ก็คือจิตเจตสิกรูปเนี่ยจิตเนี่ย89ดวงแต่ว่าสภาพของเขาคือสภาพรู้จะ89หรือ121ก็คือรู้สภาพรู้ส่วนเจตสิกเป็นธรรมมชาติที่อาศัยจิตในการเกิดรับอารมณ์เดียวกับจิตเพราะนั้นเมื่อกี้เจตสิกเนี่ยมีเท่าไหร่มี50 50ก็คือเวทนา1สัญญา1แล้วก็สังขารอีก50ในสังขารเนี่ยมีเยอะเลยนะกุศลก็มีนะกุศลอกุศลก็อยู่ในสังขารบุญบาปก็อยู่ในสังขารใช่ไหมเข้าใจรู้ป่ะเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาสรุปว่าอยู่ในขันธ์5ไหมสติสมาธิปัญญาอยู่ในขันธ์5ก็คืออยู่ในสังขารกองสังขารสังขารละขันธ์โลภะโทสะโมหะอยู่เป็นอกุศลอยู่ในขันธ์5ไหมก็อยู่ในสังขารละขันธ์เพราะนั้นกองแห่งสังขารมี50เนี่ยมีพร้อมทั้งบุญและบาปหรือกุศลอกุศลอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะทีนี้ขันธ์5เขาเกิดรูปยังไม่อธิบายรูปมี28 28เนี่ยเป็นมหาภูตรูป4ปฐวีอโปเตโชวาโยแล้วก็อุปาทายรูปอีก24ก็มีภาษาตรูปโคจรรูปแล้วก็จำไม่หมดเพราะว่าเรียนแค่ผ่านๆไว้แต่ว่าก็เราเอาแค่เข้าใจก็พอนะไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จำพระพุทธเจ้าสอนให้จบเพราะนั้นเราฟังแล้วให้จบไม่จำก็เลยหาทางออกทีนี้รูปเนี่ยเป็นสภาพที่ต้องแตกดับเขาเชื่อมต่อก่อให้เกิดการรับรู้แต่ว่าเขาแตกดับเจตสิกเป็นธรรมชาติเกี่ยวเนื่องกับจิตเพราะนั้นเวลารับรู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยรูปเขารู้สึกอะไรไหมรู้สึกอะไรรู้สึกการเห็นได้ไหมบ่อยเห็นรูปเห็นทางตาเห็นทางตาได้ยินทางหูแต่ว่าตาหูเขาได้ยินไหมเห็นหูตาหูเนี่ยเขาเห็นและได้ยินไหมใครเห็นหรือได้ยินก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รับรู้เพราะฉะนั้นผู้รับรู้คือวิญญาณนักขันที่89เนี่ยสภาพของเขาคือสภาพรู้เฉยๆไม่ได้เป็นรูปนะเขารู้รูปแต่ไม่ได้เป็นรูปเขารู้เวทนาเมื่อเวทนาเกิดรู้สัญญารู้สังขารเพราะนั้นวิญญาณเมื่อเกิดก็เกิดในธาตุทั้ง4เรียกว่าวิญญาณถีติที่ตั้งของวิญญาณ4ก็คือตั้งในรูปตั้งในเวทนาตั้งในสัญญาตั้งในสังขารเพราะนั้นเวลารับรู้เนี่ยทำไมรู้สึกเห็นรู้สึกปวดขึ้นมาเอาเราจำได้เอาคิดรู้หมดแล้วใครรู้ก็วิญญาณแล้วสรุปว่าวิญญาณเป็นเราไหมเป็นเราหรือไม่ใช่วิญญาณคือสภาพรู้เสร็จรู้การเห็นเสร็จเขาก็จบเลยนะรู้เวทนาเขาก็จบรู้สัญญาเขาก็จบรู้สังขารเขาก็จบรู้ทุกอย่างก็จบสลายเหลือไหมเหลือว่าวิญญาณตายแล้วไปเกิดจริงหรือไม่จริงไม่จริงเป็นความเชื่อแต่ใครที่ไปเกิดยาวอีกแล้วคืนนี้กรรมการบอกว่าหมดเวลาแล้วอืม
คำว่าสัตว์ก็คือผู้ยึดในกาน่าเพราะนั้นผู้ยึดในกาน่านั่นแหละคือผู้ไปเกิดไม่ใช่วิญญาณคำว่าผู้ไปเกิดก็คือความเป็นสัตว์ไม่เคยมีอยู่จริงเป็นเพียงสิ่งสมมติเรียกสภาพของสังขารและวิญญาณชัดหรือยังผู้ที่ยึดในกาน่าเนี่ยก็คือเขายึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเพราะอะไรอำนาจการยึดเพราะอวิชชาอวิชชาจึงมีการยึดผู้ที่ยึดก็คือสังขารกับวิญญาณซึ่งข้องติดอยู่ในขันธ์5ด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานว่าเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเท่านั้นความเป็นสัตว์จึงเกิดขึ้นด้วยสำคัญผิดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าราธะบุคคลผู้คล้องติดอยู่ในความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือผู้ยึดติดในขันธ์5ใครยังเป็นสัตว์อยู่ก็คือผู้ยึดติดในขันธ์5นะถ้าไม่ยึดติดเป็นสัตว์ไหมความเป็นสัตว์ตั้งแต่อบายสัตว์4จนไปถึงอบายสัตว์4มนุษย์1พระเทวดา6แล้วก็พรหมอีก20ทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคือสัตว์ทั้งสิ้นนะเพราะนั้นอย่าไปบอกว่ามึงสัตว์กูไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์เหมือนกันถ้าตราบใดที่ยังยึดติดขันธ์5เพราะนั้นผู้ยึดติดกับหน้าคือสัตว์ผู้คล้องผู้ยึดติดในกับหน้าเมื่อคล้องเมื่อยึดติดก็เวียนว่ายตายเกิดผู้เวียนว่ายตายเกิดก็คือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณไปเกิดแต่สัตว์เป็นผู้ยึดติดจึงไปเกิดเมื่อขันธ์5นี้แตกดับสัตว์ความยึดติดตรงนี้ก็คือไปสร้างขันธ์5ใหม่ด้วยอำนาจของอะไรบุญและบาปหรือความยึดติดเพราะว่าในกองสังกองแห่งขันธ์5เนี่ยสังขารขันธ์เนี่ยก็มีบุญมีบาปอยู่เพราะนั้นเมื่อยึดในบุญในบาปในรูปฌานอรูปฌานก็ไปเกิดตามอำนาจนั้นใช่ไหมเพราะนั้นใครที่พ้นจากความเป็นสัตว์ใครอยากพ้นบ้างหลายท่านนะแล้วทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความเป็นสัตว์ก็คือไม่ยึดในขันธ์5เอาขันธ์5เป็นเราไหมรูปเป็นเราไหมเวทนาเป็นเราไหมสัญญาเป็นเราไหมสังขารเป็นเราไหมวิญญาณเป็นเราไหมที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพยายามเน้นให้กำหนดให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเราไม่ได้มีเราอยู่เลยมีแค่ความรู้สึกแล้วก็จบไปความรู้สึกแล้วก็จบไปแต่เรายังทึกทักเพราะยังไม่เห็นไม่ชัดทึกทักว่ายังเป็นเราอยู่ไม่เป็นเราได้ไงไม่เป็นเราแล้วใครเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก็บอกแล้วว่ามีกายกับจิตแต่ว่าก็ไปยึดอีกกายก็คือรูปเนี่ยก็คือมหาภูตรูป4เป็นต้นเพราะนั้นดินน้ำไฟลมผสมกันแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็มีวิญญาณก็คือวิญญาณธาตุมาประกอบก็กลายเป็นธาตุ6กลายเป็นความรู้สึกขึ้นว่าเป็นเราแท้จริงก็คือธาตุทั้ง4ปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุ6เนี่ยคือธาตุ6แต่เราไปทึกทักว่าเป็นเราแล้วก็ยึดทุกกระบวนการเห็นก็ยึดว่าเราเห็นได้ยินก็เราได้ยินก็มีเราอยู่เสมอมีเราอยู่ทุกส่วนเลยแต่ว่าถ้ากำหนดอยู่บ่อยๆความเป็นเราเกิดขึ้นได้ไหมสักกายทิฏฐิเกิดไม่ได้เขาจะละไปเรื่อยละไปเรื่อยจนถึงที่สุดก็อ๋อมันไม่มีเราเลยมันมีแค่สภาพธรรมที่เกิดทางตาก็ดับทางเกิดทางหูก็ดับเกิดทางไหนก็ดับ
และมีเราไหมทีนี้ก่อนที่จะเกิดขันธ์ห้าเมื่อกี้บอกแล้วนะก็ไม่มีอยู่ก่อนใช่ไหมก็คือว่างอันนี้สมมุตินะคือในใจของเราเนี่ยก่อนที่จะเกิดความรู้สึกอันใดมันไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้นพอมีขึ้นพอหมดเหตุปัจจัยแล้วเขาก็ดับไปไหนไปสู่ความไม่มีตรงนี้ชื่อว่าที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์ก็คือขันธ์ห้านี้คือทุกข์เมื่อขันธ์ห้าดับก็กลายเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์ตรงนี้ก็คือเป็นปรมัตถธรรมที่4ที่4ใช่มั้ยจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปปรมัตถธรรมที่5ก็คือไอ้ปรมัตถธรรมที่4ก็คืออะไรนักอภิธรรมนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะนั้นปรมัตถธรรมทั้ง4คืออารมณ์ที่เรารับรู้อยู่ ที่เจริญวิปัสสนาอยู่แต่ว่าจิตที่รับรู้จิตเจตสิกรูปเนี่ยในการรับรู้ตรงนี้เป็นโลกียจิตแต่พอมารับรู้นิพพานนิพพานก็เป็นอารมณ์นะเคยได้ยินไหมนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อผู้นั้นเห็นนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์ผู้นั้นก็มีจิตจากโลกียจิตกลายเป็นโลกุตระเพราะนั้นมาถึงตรงนี้วิชาธรรมานได้ไหมอันนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับอวิชชาได้อยู่แต่พอจิตโยกมารู้การสภาพธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นอสังคตธรรมส่วนนี้เป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้เกิดดับแต่ส่วนนี้ไม่เกิดดับเพราะนั้นจึงชื่อว่าพ้นจากขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่เรียกว่าขันธโลกส่วนขันธ์ตรงนี้เรียกว่าขันธวิมุตติคือพระนิพพานเพราะนั้นที่รับรู้เนี่ยรับรู้4เรื่องเนี้ยปรมัตถธรรม4แต่ว่าเรายึดอยู่ในส่วนนี้ยึดบ้างไม่ยึดบ้างถ้าไม่ยึดก็จริงๆก็มาไกลนี้แต่ว่าไม่ยอมอ๋อสักทีใช่ไหมก็เห็นอยู่แล้วมันไม่มีอะไรทำไมไม่อ๋อเอ๊ะอยู่เรื่อยใช่ไหมถามอาจารย์พอผุดขึ้นมาสงสัยทำไมไม่ดูว่าสงสัยหนอจริงๆถ้าเห็นว่าสงสัยหนอเนี่ยเท่ากับเห็นขันธ์ห้าไหมเห็นขันธ์ห้าไหมพอเห็นขันธ์ห้าแล้วเห็นขันธ์ห้าดับไปก็อะไรอีกก็นิพพานก็มี4เรื่องจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานก็คือวิมุตติถ้าไม่ยึดขันธ์ห้าก็วิมุตติใช่ไหมวิมุตติถูกปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้เกิดไหมเอาหลักฐานมีของอาจารย์เจ้าคุณใช้ประโยชน์พระนิพพานเป็นภาวะที่หลุดพ้นไปจากการครอบงำของสังคตธรรมสังคตธรรมก็คือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้เกิดได้ดับได้เพราะพระนิพพานเป็นอสังคตธรรมที่ไม่มีสังขารหรือเหตุปัจจัยใดๆปรุงแต่งได้อีกคือไม่ได้เกิดจากอุปาทานขันธ์5ไม่มีการปรุงแต่งอารมณ์ทั้งในทางบุญหรือบาปเพราะนั้นในพระนิพพานเนี่ยมีบุญมีบาปไหมมีสุขมีทุกข์ไหมมีดีมีชั่วไหมมีดำมีขาวมียาวมีสั้นไหมมีรูปมีนามไหมผลสุดท้ายพ้นจากขันธ์ห้าสรุปว่าเขาพ้นจากขันธ์ห้าที่สุดก็คือไม่มีขันธ์ห้าอยู่ในนี้ตรงนี้ชื่อว่าอสังคตธรรมมีลักษณะ3ประการคือไม่ปรากฏการเกิดการเกิดไม่ปรากฏก็คือไม่มีการเกิดเพราะเขาเป็นอยู่เช่นนั้นแหละเป
ป็นอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะนั้นจึงไม่มีการเกิดส่วนการเกิดก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้หนังสือนี่อยู่ในมืออาตมาไหมไม่ใช่ตอนนี้ปรากฏขึ้นมาอันนี้คือขันธ์ห้าแต่สิ่งนั้นอะไม่เกิดก็คือนะอุปาโทปัญญายติแล้วก็ไม่ปรากฏมีการเสื่อมเพราะนั้นไม่เกิดแล้วก็ไม่เสื่อมขณะดำรงอยู่เนี่ยก็คือไม่เสื่อม เมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอื่นปรากฏก็คือในธรรมชาตินี้มีดินน้ำไฟลมได้ไหมธรรมชาติที่เป็นอสังขตะเนี่ยมีดินน้ำไฟลมได้ไหมมีสรุปว่าไม่มีขันธ์ห้าง่ายๆดินน้ำไฟลมก็คือรูปและพ้นจากตรงนั้นก็เป็นนามเพราะนั้นในอสังขตธรรมเนี่ยไม่มีรูปไม่มีนามพ้นจากรูปจากนามจึงชื่อว่าวิมุตติพ้นจากขันธ์ห้าเรียกว่าขันธวิมุตติในธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรเข้าไปเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งได้ในส่วนขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยมีเราอยู่สักขันธ์ไหมมีไหมแล้วสิ่งที่พ้นจากขันธ์ห้าเนี่ยมีเราไหมทั้งสองธรรมชาติธรรมชาติจิตเจตสิกรูปอาศัยเหตุปัจจัยเขาเกิดแล้วก็ดับส่วนขันธ์ห้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วก็ดับเขาเป็นของเขาอยู่เช่นนั้นทั้งสองธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าเขาเป็นอยู่เช่นนั้นเป็นอยู่เช่นนั้นก็คือเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้สมมตินะนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏต่างจากสิ่งที่ไม่ปรากฏไหมต่างไหมเอาสิ่งนี้มีอยู่เช่นนี้เขาไม่เรียกว่าเกิดเพราะว่าเขาก็มีอยู่เช่นนี้เอาตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีลมแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าสมมติว่าไม่มีนะสมมติขึ้นมาว่าไม่มีตรงนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าไม่มีแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาปรากฏสิ่งที่ปรากฏเพิ่งปรากฏหรือปรากฏมานานแล้วเพิ่งปรากฏนะเพิ่งปรากฏเมื่อหมดเหตุปัจจัยเขาก็หายไปไหนหายไปสู่ความไม่มีเพราะว่าเดิมทีเขาไม่มีแล้วเพิ่งมีขึ้นมีแล้วก็หายไปแต่ส่วนที่ไม่มีหรือไม่เป็นอะไรไม่เป็นสังขารน่ะเรียกว่าเป็นอสังขตธรรมเขาพ้นจากขันธ์ห้าเขาเลยเป็นธรรมชาติคนละอย่างกับขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่เกิดดับเนี่ยเกิดดับแต่สิ่งนี้สมมติขึ้นมาไม่เกิดไม่ดับเขาไม่เป็นอะไรเรียกได้ไหมว่าดีหรือไม่ดีเป็นบุญได้ไหมเป็นบาปได้ไหมเป็นกุศลได้ไหมเป็นอกุศลได้ไหมเรียกไม่ได้แล้วเมื่อไม่เกิดไม่ดับชื่อว่าอะไรชื่อว่าอมตะเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่พ้นจากขันธ์ห้าเรียกว่าอมตะอมตะธาตุอมตะธรรมส่วนขันธ์ห้านี่เกิดดับก็คือเกิดแก่ตายวันก่อนอธิบายแล้วใช่ไหมขันธ์ห้าเกิดทางตาก็คือชาติและตั้งอยู่ก็คือชราแล้วก็แตกดับไปก็คือตายเกิดตั้งดับคือเกิดทางตาดับทางตาก็คือเกิดแก่ตายทางหูก็เกิดแก่ตายแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีเกิดตายไม่มีเกิดแก่ตายเลยเขาเป็นอยู่เช่นนั้นเขาอิสระของเขาเช่นนั้นไอ้ขันธ์ห้านี่แปดเปื้อนไม่ได้เลยเขาเป็นของเขาอยู่เช่นนั้นเพราะนั้นจึงชื่อว่าวิมุตติผู้ใดที่เห็นตามความเป็นเช่นนี้ก็คือขันธ์ห้านี้ไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาเรียสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้รูปัสสมิงปินิพินตติเวทนายะปินิพินตติสัญญายะปินิพินตติสังขาเรสุปินิพินตติวิญญาณัสสมิงปินิพินตติก็คือย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเห็นเมื่อฟังแล้วก็เห็นก็คืออะไรวิปัสสนาเนี่ย
เอวังปัดสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวกโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้สดับแล้วก็คือได้ยินแล้วแล้วก็เห็นด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะประจักษ์เข้าไปในใจด้วยเห็นอยู่อย่างนี้ว่ารูปไม่ใช่เราเห็นอย่างไรเห็นว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เราเนโสหามัสสมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตาเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือสรุปว่าขันธ์5เนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้เป็นขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นเช่นนี้รูปัสสมิงปินิพพันติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายนิพพิทังวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดหรือสิ้นความกำหนัดเวลาคาวิมุตติเพราะสิ้นกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นวิมุตตัสสมิงวิมุตตะมีติญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วที่ถามว่าเมื่อกี้จะรู้ได้อย่างไรว่าปลายทางบรรลุถึงจริงถ้าบรรลุถึงจริงย่อมมีญาณเกิดขึ้นว่าขีณาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังการณียังนาปลังอิทธันตายาติปจานาติติก็คือมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วขีณาชาติชาติสิ้นแล้วพระอรหันต์ทุกประเภทนะถ้าถึงที่สุดย่อมรู้เหมือนกันว่าชาติสิ้นแล้วก็คือไม่เกิดอีกไม่มีการเกิดอีกชาติสิ้นแล้ววุฒิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกตังการณียังกิจที่นาปลังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกนี่คือสรุปว่าถ้ารู้ถึงที่สุดจะรู้ได้ไหมว่าบรรลุแล้วที่ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าปลายทางบรรลุถึงจริงเมื่อบรรลุถึงจริงย่อมมีญาณปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นว่าหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะทำงานต่อคือจะเหมือนกันบุคคลนั้นเมื่อถึงที่สุดจะรู้เหมือนกันเพราะนั้นที่จะทำต่อไม่มีที่จะสมมติกำหนดอยู่เนี่ยกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอคิดหนอเมื่อหนอชาหนอพอถึงที่สุดท่านไม่ต้องกำหนดแต่ขันธ์5ก็ทำงานขันธ์5เนี่ยเป็นขันธ์5ที่ไม่ถูกอุปทานเป็นขันธ์5ล้วนๆไม่มีการเข้าไปอุปทานขันธ์5เรามี2นะนี่ขันธ์5ล้วนๆนี่ขันธ์5อุปทานเมื่อถึงที่สุดเมื่อวิชาเกิดอวิชาทำงานไม่ได้ขันธ์5ที่เรียกว่าอุปทานในขันธ์5ก็ไม่มีเหลือแต่ขันธ์5นี้ขันธ์5นี้ทำงานไปจนไหนจนถึงขันธ์5ชุดสุดท้ายจิตสุดท้ายของพระอรหันต์จะริมะจิตถ้าจะไม่ผิดนะจะริมะจิตเป็นจิตสุดท้ายที่ไม่มีต่ออีกไม่มีการเกิดใหม่อีกเป็นจิตสุดท้ายแต่จิตสุดท้ายจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเมื่อตายแต่เมื่อเห็นธรรมถึงที่สุดเมื่อเห็นธรรมถึงที่สุดจิตสุดท้ายก็เห็นว่าไม่มีแล้วไม่มีการเกิดแล้วขีณาจติเมื่อกี้ก็คือไม่มีการเกิดอีกเพราะนั้นขันธ์5ก็ทำงานไปบุคคลนั้นก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยไม่ได้สุขด้วยไม่ได้ยินดียินร้ายด้วยเพราะนั้นเห็นรูปทางตาก็สักแต่ว่าเห็นไม่เอาเรื่องนะได้ยินทางหูก็สักแต่ว่าได้ยินไม่เอาเรื่องเพราะนั้นเมื่อไม่เอาเรื่องก็คือมีใครไหมมีอะไรไหมไม่มีนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ที่พระเจ้าตรัส
ให้พระภัยยะเห็นแล้วก็ท่านก็จบสิ้นภารกิจดิ้นรนค้นหาเสร็จภารกิจในการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเวียนว่ายตายเกิดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ำคืนนี้ก็ได้แสดงธรรมเรื่องสักแต่ว่าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาก็สมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุค่ะขอเชิญทุกท่านน้อมกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ค่ะกราบ